สิ้นเสียงปืนที่ดังสนั่นลั่นเมืองระนองเมื่อวันที่5เมษายน2536แผ่นดินไทยได้สูญเสียข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงฉินเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติไปอีก1คนเขาผู้นั้นคือนายพีรศักดิ์อดิศรประเสริฐป่าไม้จังหวัดระนองผู้ต้องมาสังเวยชีวิตให้กับความตรงฉินเพียงเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินของเขาชุดสืบสวนภายใต้การนำของพลตำรวจโทประชาผมนอกผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามได้ลงมือทำงานทันทีที่เสียงปืนสิ้นลงพลตำรวจโทประชาผมนอกได้ระดมทีมงานสืบสวนมือดีทั้งจากกองบัญชาการตำรวจภูธร4จากกองปราบปรามจากทีมสืบสวนตำรวจนครบาลพระนครเหนือและจากฝ่ายข่าวกรองของทหารซึ่งได้ให้ความสนใจต่อคดีนี้เป็นอย่างมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังเบื้องหลังของการพิชิตมือปืนพร้อมผู้จ้างหวานในคดีสังหารป่าไม้จังหวัดระนองที่อุบัติขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวันที่5เมษายน2536เป็นต้นมาชุดสืบสวนภายใต้การนำของพลตำรวจโทประชาผมนอกผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามก็ได้ระดมทีมงานสืบสวนมือดีทั้งจากกองบัญชาการตำรวจภูธร4จากกองปราบปรามจากทีมสืบสวนของตำรวจนครบาลพระนครเหนือและจากฝ่ายข่าวกรองของทหารซึ่งให้ความสนใจต่อคดีนี้เป็นอย่างมากกระทั่งทราบเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามือปืนชุดนี้เป็นใครจากการประสานงานกันเป็นอย่างดีอีกทั้งจากการสืบสวนออกมาตรงกันว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังจากการฆ่าป่าไม้จังหวัดระนองในครั้งนี้คือภรรยาของพลตำรวจตรีชินโพทองนั่นเองชุดมือปราบจากสืบสวนเหนือจึงถูกเรียกตัวเข้าทำงานทันทีภายใต้การนำของพันตำรวจโทปรีชาที่มามนตรีรองสารวัตรแผนกหนึ่งกองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนือได้นำกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้เพื่อเข้าร่วมกับชุดสืบสวนมือดีของพันตำรวจเอกพิสิทธิ์ชัยรักรองผู้บังคับการภูธร11เพื่อไล่ล่ามือปืนชนิดพลิกแผ่นดินตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชไปกระทั่งจังหวัดระนองในที่สุดรวมระยะเวลา11วันชุดไล่ล่าก็ได้เลิกเมื่อหลักฐานทุกอย่างพร้อมมูลที่สามารถจะมัดตัวมือปืนและผู้จ้างวานรายนี้ได้ชุดไล่ล่าได้บุกเข้าจับกลุ่มนายสรเทพหรือติ๊กหรือเล็กสุวรรณมณีนายสมจิตหรือแอดกาลบุตรทั้งคู่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายบัลลังก์อนุพักซึ่งเป็นอดีตส.ส.สอบตกของจังหวัดระนองโดยจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองระนองนั่นเองหลังจากที่สอบสวนในเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้นำตัวมือปืนทั้งหมดนั้นมายังบ้านของพลตำรวจตรีชินโพทองเลขที่13/9ถนนชนระอุตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองทันทีภายใต้การนำของพลตำรวจตรีกิตติสินธุสุวรรณผู้บังคับการภูธร10ได้บุกเข้าควบคุมตัวนางนงนุชโพทองภรรยาของพลตำรวจตรีชินโพทองซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งให้มีการสังหารป่าไม้จังหวัดระนองจากนั้นรายงานด่วนก็ถูกส่งตรงไปถึงพลตำรวจโทประชาพรมนอกในฐานะหัวหน้าชุดและต่อมาผลการรายงานก็ถูกส่งต่อไปยังอธิบดีกรมตำรวจเมื่อพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์อธิบดีกรมตำรวจทราบว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้แล้วก็ได้มีคำสั่งด่วนให้พันตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นมือสอบสวนมือดีที่เป็นที่ไว้วางใจของกรมตำรวจบินด่วนมาร่วมทำการสอบสวนมือปืนพร้อมกับผู้จ้างวานทันทีทางด้านนายวิรัตน์ล่มเย็นส.ส.ระนองจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้มายืนสังเกตการการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเวลากระทั่งตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมายังโรงพักได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกพอใจการทำงานของตำรวจเป็นอย่างมากตำรวจบอกว่าทุกอย่างถูกต้องชัดเจนและแน่นอนงานนี้ไม่ใช่การจับแพะอย่างแน่นอนทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในฐานะส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่นี่รู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้ายที่แท้จริงได้ใครทำผิดก็ต้องจับหมดไม่มีละเว้นแต่คนร้ายก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายสำหรับคดีนี้เป็นคดีดังของเมืองระยองคดีแรกที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้และยังเป็นบุคคลระดับผู้มีอิทธิพลของเมืองระนองด้วยทำให้มีชาวบ้านแห่แหนมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนับพันคนไม่ว่าจะเป็นที่หน้าบ้านของพลตำรวจตรีชินหรือที่หน้าสภ.เมืองระนองทางด้านนายวิเวศสมสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่ายินดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้ตามพยานหลักฐานแล้วบ่งชัดแน่นอนในชั้นนี้ได้ตั้งข้อหาเดียวกันคือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันวางแผนฆ่าส่วนใครจะรับหรือไม่รับอย่างไรต้องรอการสอบสวนอีกครั้งก่อนถึงมีใครจะปฏิเสธก็คงรอดยากเพราะพยานหลักฐานแน่นหนาและชี้ชัดมากทางด้านกองปราบปรามตอนบ่ายวันเดียวกันพลตำรวจตีล้วนปานรถทิพย์ผู้บังคับการกองปราบปรามได้สั่งให้พันตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายผู้กำกับการ2กองปราบปรามประสานงานจัดสถานที่เพื่อควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนพันตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายจึงร่วมกับพันตำรวจตรีทวีสอดส่องสารวัตรแผนก4กองกำกับการ2กองปราบปรามนำตัวผู้ต้องหา8คนที่ตำรวจท่องเที่ยวนำมาฝากควบคุมตัวไว้ที่แผนก4กองกำกับการ2กองปราบปรามออกจากห้องขังไปควบคุมตัวต่อที่ห้องขังของกองบังคับการยาเสพติดอันอยู่ทางด้านหลังของกองปราบปรามจากนั้นได้ทำการปัดกวาดเช็ดถูภายในห้องควบคุมพันตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายกล่าวว่าผู้บังคับการกองปราบสั่งให้คอยดูแลความเรียบร้อยขณะเดียวกันก็สั่งให้เพิ่มเวรยามอีก1เท่าตัวซึ่งเดิมมีเพียง4นายให้เพิ่มเป็น8นายพร้อมกันนี้ยังสั่งให้10เวรคอยดูแลกดขันเรื่องการให้อาหารและการมาขอเยี่ยมของบรรดาญาติๆรวมทั้งผู้ที่รู้จักมักคุ้นและให้10เวรคอยเดินตรวจตราเพราะเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือมีการฆ่าปิดปากกันขึ้นก็เป็นได้จากภูธรสู่กองปราบเวลา 18:15 นเครื่องบิน FH-748 ของกองทัพอากาศได้นำตัวนางนงนุชโพทองผู้ต้องหารวมกับพวกรวม4คนมาลงที่สนามบินบน.6กองทัพอากาศโดยมีพลตำรวจโทประชาพรมนอกผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ประมาณ10นายเป็นผู้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเมื่อลงจากเครื่องบินแล้วพันตำรวจตรีพิทักษ์สายจันยนต์สารวัตรแผนก3กองกำกับการ2กองปราบปรามได้นำรถวิทยุของกองปราบปรามจำนวน4คันเข้าไปรับตัวผู้ต้องหาโดยให้ผู้ต้องหาแยกย้ายกันนั่งคันละ1คนมุ่งหน้าไปยังกองปราบปรามโดยมีกลุ่มผู้สื่อข่าวเกือบ100คนที่ไปรอทำข่าวนี้ออกติดตามขบวนไปด้วยเมื่อถึงกองปราบปรามเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาเข้าห้องสอบสวนของแผนก4กอง2โดยห้ามไม่ให้ผู้สื่อข่าวติดตามเข้าไปกระทั่งเวลา 19:10 นพันตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายผู้กำกับการ2กองปราบปรามกับพวกได้ควบคุมตัวนายสมจิตหรือแอดกันระบุตรนายสรเทพหรือเล็กหรือติ๊กสุวรรณมณีเข้าห้องควบคุมแผนก4กอง2โดยควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนในห้องซอยด้านซ้ายมือและจากนั้นเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวนางนงนุชโพทองนายบัลลังก์อนุภักดิ์เข้าควบคุมตัวในห้องซอยด้านขวามือขณะเดินเข้าห้องขังผู้ต้องหาทั้ง4ไม่ได้แสดงอาการสะทกสะท้านแต่อย่างใดที่ท่าอากาศยานดอนเมืองห้อง VIP เมื่อเวลา 18:40 นาทีพลเอกชวลิตยงใจยุทธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกสวัสดิ์อมรวิวัฒน์อธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจโทประชาพรมนอกผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามพลตำรวจโทสุนทรซ้ายขวัญผู้บัญชาการตำรวจภูธร4ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมตัวผู้ต้องหาคาเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดระนองโดยแยกให้ผู้ต้องหาทั้ง4อันประกอบด้วยนายสรเทพสุวรรณมณีอายุ36ปีนายสมจิตกาลบุตรอายุ27ปีนายบัลลังก์อนุภักดิ์อายุ42ปีอดีตผู้สมัครส.ส.จังหวัดระนองพรรคการเมือง1และนางนงนุชโพทองอายุ55ปีผู้จ้างวานแยกไปควบคุมตัวขึ้นรถไปที่กองปราบปรามแล้วนายบัลลังก์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าคดีนี้ตนไม่ขอประกันตัวเนื่องจากตนไม่มีความผิดอะไรในวันเกิดเหตุนั้นตนอยู่ที่บ้านของพลตำรวจตรีชินหลังเกิดเหตุนายสมจิตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหามาบอกตนว่าได้ฆ่านายพีรศักดิ์แล้วซึ่งตนยังถามกลับไปทำไมต้องฆ่าเขาด้วยเขาเป็นคนดีนายบัลลังก์กล่าวเสริมว่าในการจับกลุ่มผู้บุกรุกป่าชายเลนตนเป็นคนทำหนังสือเสนอไปยังป่าไม้จังหวัดระนองให้ไปจับกลุ่มเองหลังเกิดเหตุแล้วก็ได้มีร้อยตำรวจโทจรูญเรื่องศูนย์หัวหน้านปภ.จังหวัดระนองซึ่งรู้จักกับตนมาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่าตนจะเป็นผู้ร่วมบงการฆ่านายพีรศักดิ์พร้อมกับบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาจับกุมตัวตนแต่ตนคิดว่าตนเองไม่มีความผิดใดๆจึงไม่ได้หลบหนีไปไหนยังพักอยู่ที่บ้านเช่นเดิมกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมตัวดังกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ารู้จักพลตำรวจตีชินหรือไม่นายบัลลังก์กล่าวว่ารู้จักพลตำรวจตีชินและนางนงนุชมา3ปีแล้วแต่ไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันตนประกอบอาชีพค้าขายส่วนพลตำรวจตรีชินนั้นตนไม่ทราบว่าทำอะไรแล้วว่าพวกตนทั้ง4คนที่ถูกจับกุมในครั้งนี้เป็นแพะตนขอยืนยันว่าจะขอต่อสู้คดีจนถึงที่สุดเพราะตนไม่ผิดเวลาประมาณ19:45 น
มีชายสูงอายุคนหนึ่งเดินทางไปยังกองปราบปรามและบอกว่าเป็นทนายความที่มีความสนิทสนมกับพลตำรวจตรีชินและนางนงนุชมานานแล้วตนได้รับแจ้งจากพลตำรวจตรีชินว่านางนงนุชและพวกถูกจับจึงเดินทางมาเยี่ยมเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าจะมาเป็นทนายว่าความให้กับนางนงนุชกับพวกหรือไม่ชายคนดังกล่าวบอกว่าต้องขอปรึกษากับนางนงนุชก่อนรุ่งขึ้นอีกวัน 9:30 น.พลตำรวจตรีชินโพทองเข้าพบพันตำรวจตรีทวีสอดส่องสารวัตรแผนก4กองกำกับการ2กองปราบปรามเพื่อนำเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวมาให้นางนงนุชในเวลาไล่เรียกกันนางอิสราปิ่งเมืองทนายความของนางนงนุชและนายวรพงษ์อนุพักน้องชายและทนายความของนายบัลลังก์อนุพักเข้าเยี่ยมนายบัลลังก์ซึ่งนายวรพงษ์ได้ให้นายสมจิตจารบุตรหนึ่งในผู้ต้องหาถอดเสื้อให้สื่อมวลชนดูรอยช้ำบวมที่หน้าอกและแผ่นหลังว่าถูกตำรวจระนองซ้อมระหว่างสอบปากคำพลตำรวจตรีชินออกมาจากห้องของพันตำรวจตรีทวีเมื่อเวลา 11:00 น.โดยสวมเสื้อยืดคอปกสีฟ้าและเผยกับผู้สื่อข่าวว่าได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาให้ผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับพลตำรวจตรีล้วนปานลดทิพย์ผู้บังคับการกองปราบปรามในเรื่องนี้หรือไม่พลตำรวจตรีชินตอบว่าไม่ได้มาขอพูดคุยแต่มาเยี่ยมภรรยาและสำหรับเรื่องนี้ตนขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของนางนงนุชและผู้ถูกกล่าวหาอีก3คน 100% เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งตนไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีอิทธิพลการเมืองเข้ามาบีบผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องที่จะมีการฟ้องร้องนักการเมืองคนหนึ่งพลตำรวจตรีชินกล่าวว่าเรื่องนี้คงจะต้องพิจารณาก่อนผู้สื่อข่าวถามอีกว่าถ้าได้รับอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาจะประกันนางนงนุชคนเดียวหรือเปล่าพลตำรวจตรีชินกล่าวว่าก็คงจะประกันทั้งหมด4คนเลยผู้สื่อข่าวถามต่อว่าในฐานะที่เป็นสามีของนางนงนุชไม่เคยมีการพูดถึงความขัดแย้งกับผู้ตายหรืออดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร11ตอบว่าไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้เลยผู้สื่อข่าวถามต่อถึงกรณีที่มีข่าวว่านางนงนุชได้มีข้อพิพาทกับผู้ตายเรื่องป่าชายเลนมีการยึดรถขนดินไว้เป็นของกลางพลตำรวจตรีชินกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีเด็ดขาดตนไม่มีรถขนดินและไม่เคยคุยกับป่าไม้ผู้ตายนอกจากพบในงานเลี้ยงรู้จักธรรมดาเท่านั้นผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีข่าวว่าผู้ตายเคยทะเลาะกับพลตำรวจตรีชินเรื่องที่ผู้ตายไปยึดรถแท็กเตอร์ของพลตำรวจตรีชินที่ไปลุกล้ำป่าชายเลนพลตำรวจตรีชินกล่าวปฏิเสธว่าไม่เคยมีเรื่องนี้ตอนนั้นตนเป็นผู้ประสานงานของรัฐกับชาวบ้านในเรื่องป่าชายเลนจะไปทำอย่างนั้นทำไมผู้สื่อข่าวยังซักต่อที่พลตำรวจตรีชินยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาทั้ง4คนก็หมายความว่าทั้งหมดที่ถูกจับในครั้งนี้คือแพะและเป็นการขัดแย้งกับคำพูดของพลเอกชวฤทธิ์ยงใจยุทธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นของจริงอดีตผู้บังคับการภูธร11กล่าวตนไม่ได้หมายความเช่นนั้นแต่ขณะนี้ก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเก้าอี้อธิบดีกรมตำรวจสั่นสะเทือนและพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะเรื่องนี้มีการเมืองมาบีบและอีกอย่างตนเห็นว่าผลการจับกลุ่มคดีนี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผลงานชิ้นโบแดงของกรมตำรวจเลยทีเดียวที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้งมือสังหารและผู้จ้างวานจับเก่งจับได้ทั้งหมดเลยผู้สื่อข่าวถามต่อจะมีอะไรพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่พลตำรวจตรีชินกล่าวว่าก็ขอแค่ความเป็นธรรมและเชื่อในความเป็นธรรมว่ามีจริงและผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง4คนนั้นบริสุทธิ์จากนั้นพลตำรวจตรีชินได้ขอตัวเพื่อเดินทางกลับฝ่ายพลตำรวจตรีล้วนปานลดทิพย์ผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่ากองปราบได้รับคำสั่งให้เป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาและได้รับคำสั่งจากกรมตำรวจให้ร่วมเป็นคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้ด้วยคือพันตำรวจเอกสติตูวิเชียนรองผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกสุรศักดิ์ชัยโกมินผู้กำกับการ5กองปราบปรามพันตำรวจโทเชษฐ์สุวีรานนท์รองผู้กำกับการ5กองปราบปรามและพันตำรวจตรีศรีวราลังสิพรามนกุลสารวัตรแผนก2กองกำกับการ5กองปราบปรามให้เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับท้องที่ซึ่งมีพลตำรวจตรีพิชัยสุนทรสัจบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการผู้ทอน4เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนโดยจะใช้ศาลาชูชื่นใจเป็นที่ทำการสอบสวนสำหรับคดีนี้พันตำรวจเอกสติเปิดเผยเพิ่มเติมว่ากรณีที่ให้กองปราบปรามเป็นที่ควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นเป็นความประสงค์ของอธิบดีกรมตำรวจที่ต้องการให้คดีนี้อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดให้อยู่ใกล้สื่อมวลชนเพื่อให้ตรวจสอบได้ปลอดภัยสะดวกในการฝากขังลดคำครหาว่าไม่เป็นกลางและแสดงให้เห็นว่าอธิบดีกรมตำรวจต้องการทำเรื่องนี้ให้เห็นอย่างจริงจัง
ดยไม่หวาดหวั่นต่ออิทธิพลใดๆในเวลาต่อมาพลตำรวจตรีชินโพทองได้เดินทางกลับมาที่กองปราบปรามอีกครั้งและเข้าเยี่ยมนางนงนุชกับผู้ต้องหาอีก3คนโดยพลตำรวจตรีชินบอกกับนางนงนุชว่าไม่ต้องห่วงใจเย็นๆส่วนทางนงนุชก็โบกไม้โบกมือว่าไม่เป็นไรพลตำรวจตรีชินนำน้ำบัตรลมและผลไม้ให้กับผู้ต้องหาทั้ง4คนก่อนจะเดินทางกลับไปโดยไม่ให้สัมภาษณ์พลเอกชวริตยงใจยุทธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปเปิดที่ว่าการกิ่งอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงได้กล่าวยืนยันกับผู้สื่อข่าวถึงการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนนั้นว่าไม่ใช่เป็นการจับแพะส่วนใครจะว่าเป็นการจับแพะก็เป็นเรื่องของเขาขอยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานพร้อมจึงจับกุมเพื่อไม่ให้มีปัญหาในภายหลังต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมการทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำของทีมมือปราบกรมตำรวจในการที่จะพิชิตคดีสังหารนายพีรศักดิ์อดิศรประเสริฐป่าไม้จังหวัดระนองให้ได้โดยเร็วเพื่อลดอุณหภูมิอันร้อนระอุของเก้าอี้อธิบดีกรมตำรวจจากคดีอุกฉกรรจ์เยอะหยันกฎหมายบ้านเมืองในดินแดนปักใต้บ้านเราก็ได้ปิดฉากลงอย่างสวยหรูผู้ต้องหาถูกกระชากโฉมหน้าออกมาประจานต่อสังคมครบทีมชนิดหาได้ยากยิ่งในคดีอุกอาจสำคัญเช่นนี้เริ่มตั้งแต่ตัวผู้บงการสังหารคือนางนงนุชโพทองตำแหน่งคุณนายผู้การพลตำรวจตรีชินโพทองอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร11นายบรรลังอนุพักเอเย่นติดต่อมือปืนนายสอนเทพหรือเล็กหรือติ๊กผู้ขับขี่พาหนะสังหารและคนสุดท้ายนายสมจิตหรือแอดการบุตรผู้เหนี่ยวไกลสังหารเป็นเรื่องของการจับกลุ่มที่ละมุนละม่อมพร้อมของกลางอันเป็นสื่อมัจจุราชที่ทำให้ป่าไม้ตรงฉินอย่างนายพีรศักดิ์อดิศรประเสริฐต้องพบจุดจบก่อนถึงวัยอันควรด้วยอำนาจอธรรมหากจะกล่าวไปแล้วคดีนี้เขารางของทีมสังหารเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนับตั้งแต่วินาทีที่ร่างของนายพีรศักดิ์หมดลมหายใจโดยการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แฉโพยขึ้นมาอย่างเหลืออดผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสังหารคืออดีตข้าราชการคนหนึ่งที่มีอิทธิพลอยู่ในจังหวัดระนองทันทีที่คำพูดดังกล่าวนี้หลุดจากปากของนายสุเทพเทือกสุบรรณรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ที่เชื่อกันว่ารู้ไส้รู้ผุมผู้มีอิทธิพลในปากใต้บ้านเรายังถึงขี้ถึงไส้ก็เป็นอันว่าประจวบเหมาะเหลือเกินกับอดีตข้าราชการระดับใหญ่ที่มีนิวาสสถานและทำมาหากินอยู่ในระยองนั้นมีอยู่เพียงคนเดียวคือพลตำรวจโพทองอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร11นั่นเองแม้นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้บังคับบัญชาที่ได้สูญเสียลูกน้องคนดีไปจะกล่าวอย่างรุนแรงอย่างชนิดไม่ลดลาวาศอกทำให้พลตำรวจตรีชินโพทองถึงกับต้องออกแรงตอบโต้พร้อมกับแรงผลักดันของนักเรียนในร้อยสามพันรุ่น9เพื่อนร่วมรุ่นของพลตำรวจตรีชินซึ่งแสดงพลังกันที่ห้องอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพอยู่ให้พลตำรวจตรีชินฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณในข้อหาหมิ่นประมาทปมขัดแย้งที่นายสุเทพเทือกสุบรรณระบุอย่างตรงๆก็คือผลประโยชน์จากป่าชายเลนที่นายพีรศักดิ์ผู้ตายใช้กฎหมายและอำนาจหน้าที่เข้าไปปราบปรามธุรกิจล้นฟ้าอันทรงอิทธิพลในเมืองระนองจนถูกขู่อาฆาตไว้จนนำมาซึ่งการสูญเสียข้าราชการน้ำดีข้าราชการตรงฉินผู้พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยเพื่อลูกเพื่อหลานสืบไปอันเราท่านทั้งหลายควรจะรำลึกนึกถึงและยกย่องเชิดชูท่านไว้ตลอดกาลนานกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel